รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้แต่งงานกับผมนะครับเจ้เวลาของเธอมันหมดแล้วลูกชายฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อย่าได้เสนอหน้าไปแสดงตัวให้อะไรมันผิดแผนไปหมดคลินิกหลายที่เนี่ยไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องผู้ชายถ้าที่นี่เนี่ยมีหลายเคสคุณหมอน่าจะเก่งตามเงี้ยเออไปมาเร็วเร็วเร็วนี่ไปให้ไวดิโหผ่านไป3เดือนเท่านั้นชีวิตเจก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเย็นสามีบอกว่าต้องไปต่างจังหวัดเกือบทุกอาทิตย์โดยอ้างว่าเป็นจังหวะที่งานยุ่งพอดีแต่คะแนนออกมาแบบกิ่งก้านมีคำว่ากิ่งกิ่งกิ่งฮะอะไรเฮ้ยจ้าเจเชนคุณบอกว่าคุณจะออกจากพัทยาตั้งแต่บ่ายอะแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วคะโอ้ยไม่ได้ออกเลยอะดิเนี่ยเลี้ยงกับลูกค้าอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะออกประมาณ 2-3 ทุ่มอะคิดว่ามีอะไรเปล่าแม่ผมโอเคเปล่าแม่คุณโอเคค่ะแต่เจไม่โอเคเจมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะคุณรีบกลับมานะคะเจรออยู่จ้าจ้าเดี๋ยวรีบกลับคิดถึงนะเจลายมากผู้ชายคนนี้ลายแล้วทำไมไม่อยู่ใกล้ทั้งเอาเอาอย่างเงียบมา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 เฮ้ยพี่เมียแกไม่รู้เหรอว่าแกอยู่กรุงเทพไม่ได้ออกไปไหนแค่ไม่ได้กลับบ้านเฮ้ยเพิ่งแต่งงานแท้ๆไม่มีช่วงเข้าใหม่ปลามันเลยเหรอถามจริงบอกให้ว่าอย่างเงี้ยรู้ดีจะได้ไม่เบื่อแหมแหมแหมใครเบื่อใครคะพี่เบื่อเมียหรือว่าเมียเบื่อพี่คะนี่ก็ปากดีนะไม่ได้เบื่ออะไรขนาดนั้นหรอกแต่เป็นคนแบบถ้าถูกใจใครอ่ะก็อยากได้เลยแต่พี่ต้องน้ำก่อนนะกลับมานะบอกมากอ่ะเป๊ะอ่ะอย่างกับดาราจะสวยแค่ไหนก็เท่านั้นแหละเป็นเมียแล้วก็จบไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาWe'll be right back.
ชนนี่หว่าใครวะพี่เคยของจีนน่ะแต่กูเห็นเขาไปกับผู้หญิงที่ไหนกูไม่รู้อ่ะปล่อยไปปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเราแต่เฮ้ยตอบว่านะผู้ชายอย่างเราอ่ะต้องทำเป็นไม่เห็นเรื่องแบบนี้บ้างนะเว้ยเดี๋ยววันนึงมึงมีบ้างอ่ะทางจะได้โล่งๆไงไม่มีทางอ่ะเฮ้ยไม่เชื่อแฟนกูสวยขนาดนี้เว้ยเฮ้ยไปนอกใจกูก็บ้าแล้วคุณตื่นได้แล้วผมเรียกรถไปให้คุณละไปลุกไปอาบน้ำผมรีบไปผมโทรหายังรออยู่นะคะก็คุณไม่เคยบอกว่าคุณจะแต่งงานกับใครคุณจะอะไรกับใครเนี่ยมุกไม่เคยว่าพอมุกรู้ว่าคุณเป็นยังไงแล้วมุกเนี่ยก็เป็นคนพิเศษสำหรับคุณมาตลอดมุกโอเคนะคะกับการเป็นคู่นอนคนพิเศษแต่ไม่โอเคกับการเป็นเมียนอนมุกผมคิดถึงคุณเจ้พ่อเจ้ยังรออยู่อ่ะเนี่ยก็เจ้บอกแล้วไงคะว่าเจ้จะรอคุณน่ะคุณบอกว่าจะออกจากพัทยาตั้งแต่ 20:00 นเจ้ก็คิดว่าจะรอได้ลูกค้าเขาเยอะไม่ยอมให้กลับเลยเนี่ยนี่พักพวกหลายคนเนี่ยไม่ขับกลับแล้วนะเนี่ยเพราะมันดึกป่านนี้ละนี่ผมยังดีผมขับกลับมานะทั้งที่ผมเหนื่อยก็เหนื่อยพรุ่งนี้งานก็เช้าเห็นใจหน่อยสิไม่ค่ะเจรอที่จะคุยกับคุณมาหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายก็จบที่คุณเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเจคุณจะไม่เหนื่อยได้ยังไงคะในเมื่อคุณแทบไม่กลับบ้านเลยอะวันเสาร์อาทิตย์คุณก็ไม่กลับวันธรรมดาคุณก็กลับดึกแล้วเจอะคะกลับมาบ้านก่อน5 โมงเย็นทุกวันเพื่อมาดูแลแม่คุณอะมันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลา3 เดือนแล้วนะคะฮะอย่าว่าแต่เรื่องฮันนีมูนเลยอ่ะแค่จะเจอหน้าคุณมันยังยากเลยอ่ะเว้ยเชนเจถามจริงนะคะคุณมีใครหรือเปล่าผมบอกผมทำงานผมไปทำงานก็ลูกค้าต่างประเทศให้ผมหาที่ดินเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมไปทำงานเจ๊ก็ทำงานเหมือนกันน่ะเจ๊มีคลินิกตั้ง 3-4 แห่งที่เจ๊ต้องดูอ่ะแต่นี่เจ๊ไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่ได้เข้าไปดูเลยแล้วทำไมทีคุณน่ะคุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรคุณก็ทำได้อ่ะแล้วเจ๊คะเจ๊ต้องกลับมาที่นี่มาดูแลแม่คุณมันใช่หน้าที่เหรอคุณแต่งงานกับผมคุณก็ต้องดูแลแม่ผมเรารับปากกันนะไม่ใช่เหรอเรารับปากกันตอนไหนคะที่เจต้องมาอยู่ที่นี่เพราะคุณบอกว่าแม่คุณอยู่คนเดียวไม่ได้เจก็เลยมาทั้งที่ทำงานเจก็อยู่ตั้งไกลอ่ะแต่เจก็ยอมอ่ะเรื่องดูแลแม่คุณอ่ะมันก็ได้หรอกนะ
แต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้มันต้องไม่ใช่การที่เจต้องมาดูทีวีเป็นเพื่อนแม่คุณทุกวันแล้วก็ส่งเข้านอนก่อน3 ทุ่มทุกวันน่ะทำไมทุกวันแล้วเป็นยังไงแต่งงานมีผัวแล้วข้ามาไม่อยู่บ้านจะออกไปไหนแล้วการที่ต้องดูแลแม่ผัวเนี่ยมันเป็นภาระนักไงฮะเธอจะเอาแต่ลูกฉันไม่เอาฉันหรือไงแม่แล้วเนี่ยผัวกลับมาดึกๆดื่นๆเหนื่อยๆเนี่ยแทนที่จะหาน้ำหาท่ามาดูแลปรนิบัติพัดวีกลับมาชวนทะเลาะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วก็นี่มันจะ3 ทุ่มแล้วค่ะแม่แต่เชนบอกเจว่าออกมาจากพัทยาตั้งแต่2 ทุ่มแล้วไงก็เขากลับมาแล้วนี่ไงเธอจะเอาอะไรอีกแม่นี่มันเรื่องของเจกับเชนอะเจขอความเป็นส่วนตัวได้ไหมคะเธอจะมาส่วนตัวอะไรในบ้านฉันฮะนี่มันลูกของฉันฉันเลี้ยงของฉันมาผู้ชายที่เธอเลือกน่ะมันลูกฉันฉันเลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงดีด้วยเธอถึงได้เลือกไงโอ้แม่แม่บอกแล้วไงเราเดี๋ยวความดันก็ขึ้นหรอกไม่ต้องนะแม่เชนคุยเองบอกเนี่ยเชนนะว่าจะทำแบบนี้กูพูดถึงเลยว่าคนเป็นหมอแท้ๆแบบคิดอะไรง่ายๆพวกนี้เป็นเมียน่ะมันง่ายกว่าเป็นหมอนะเพียงแค่หัดยอมคนเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องที่เจทั้งผิดคาดผิดหวังที่พบว่าทั้งสามีและแม่สามีกลายเป็นคนที่เจแทบจะไม่รู้จักเลยทุกอย่างที่เจฝันไว้ก็ดูผิดที่ผิดทางไปหมดเจได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ไม่กล้าบอกใครเลยแม้แต่คนในครอบครัวโดยที่ก็ไม่รู้อีกว่าที่จริงคนในครอบครัวของเจเห็นท่าแท้ของสามีเจก่อนเจซะอีกพรีเวดดิ้งจะได้สวยๆจ้าทำไม่ทำก็สวยจ้าก็ลองไม่สวยดูสิจ้าไปแล้วนะเดี๋ยวพี่เจด่าเออจีนหึออกมีเรื่องจะบอกอะอะไรจะมาบอกอะไรตอนนี้นี่มันจะสายแล้วนะเมื่อคืนเราเจอพี่เชนอยู่กับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อะพี่เชนอะนะใช่พี่เชนแน่ๆอ๊อฟเห็นกับตาเลยแต่พี่เชนน่ะไม่ทันอ๊อฟเอ้าแล้วไหนเจ้บอกว่าพี่เชนไปดูที่ที่พัทยาอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาหน้าตายังไงท่าทางเขาเป็นยังไงกันก็สวยอยู่นะแล้วก็แบบตามไปหลอกไปเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามากันกี่คนยังไงแล้วก็หายไปออกไปเลยหรือพี่เขากลับมาแล้วเราไม่รู้วะไม่รู้แต่อยู่ผู้หญิงแน่ๆเงียบๆไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจีนลองไปถามดูไปก่อนนะทำอีกสัก3 ครั้งนะรับรองว่าใส่วิ้งมีพี่เป็นหมอเนี่ยหน้ามันก็จะใสๆกว่าคนอื่นหน่อยนะเจ๊เนาะเจ๊พี่เชนเขากลับจากต่างจังหวัดแล้วยังอ่ะกลับแล้วทำไมหรอก็เปล่าคือจีนเห็นเจ๊ดูเงียบๆไปอ่ะเจ้โอเคใช่ป่ะก็โอเคนะแค่ต้องปรับตัวนิดหน่อยอ่ะอะไรอะไรมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอ่ะและอย่างนึงเชนเขาก็ยุ่งๆอ่ะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้เจอกันเลยอ่ะแล้วเขาดูแลเจ้ดีใช่ไหมดีนะอ่ะแล้วนี่ไปไหนต่อหรือเปล่าเนี่ยก็
ก็ว่างๆนะเออไปช้อปปิ้งกันปะไปหาอะไรกินด้วยไงจะได้แก้เซ็งไปไหมไปนะนะไปก็ได้ไงใกล้จะถึงวันงานแล้วตื่นเต้นไหมก็นิดนึงอ่ะแต่เนี่ยสงสารออฟคือจีนดันไปเผลอบอกว่าอยากเปลี่ยนสีของชำร่วยอ่ะแล้วนางก็จัดการเปลี่ยนให้หมดเลยอ่ะเสียเงินไปอีกเขาก็เขาตามใจก็ดีแล้วนี่นี่การแต่งงานผู้หญิงเป็นสิ่งสำคัญนะแต่งแค่ครั้งเดียวก็ต้องเอาให้มันถูกใจที่สุดสิเนี่ยออฟพอพูดแบบนี้เป๊ะเลยชอบบอกว่าจะให้จีนถูกใจที่สุดแล้วบางอย่างนะจีนก็ไม่ได้ขออะไรเลยนางก็ถามอยู่นั่นแหละจนจีนต้องดุเขาให้แล้วนางก็ทำหน้าจ่อยไปเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าออฟเขาจะไม่เพอร์เฟกต์แบบพี่เชนแต่จีนว่าจีนก็เรื่องไม่ผิดแล้วเจ้เนาะอืมออฟเขาน่ารักค่ะแม่ทำไมป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเนี่ยอ๋อพอดีเจมาทานข้าวกับจีนนะคะแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันฮะนี่ฉันไม่ใช่คนใช้เธอนะจะให้ฉันมาตั้งผักข้าวรอเธออย่างนี้ได้ยังไงหนูไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะแม่หนูขอโทษแล้วกันนะคะที่ไม่ได้บอกแม่ก่อนนะคะงั้นหนูบอกแม่ตอนนี้เลยแล้วกันนะคะหนูมาทานข้าวกับจีนแล้วจะกลับบ้านไม่เกิน3 ทุ่มค่ะแค่นี้นะคะเจ้ทำไมเจ้พูดแบบนั้นอ่ะก็เขาพูดจาแย่มากเลยอ่ะจีพี่ไม่คิดเลยนะว่าแม่เชนก็จะเป็นคนแบบเนี้ยเจ้ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละเนาะยังไม่นอนอีกเหรอหนูนึกว่าแม่นอนแล้วนะเนี่ยคนนึงบอกไม่เกิน3 ทุ่มคนนึงบอกไม่ดึกนี่มันจะ5 ทุ่มแล้วนะพอดีหนูกะเวลาผิดอะรถมันติดผิดได้ยังไงต้องไม่ผิดสิกรุงเทพรถติดใครๆก็เผื่อเวลากันทั้งนั้นแหละโอเคโอเคแม่หนูขอโทษแล้วกันกะลี
ะไรนะเมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะกะหรี่อีกะหรี่แม่ทำไมแม่พูดแบบนั้นน่ะจะพูดอย่างนี้แล้วจะทำไมอีกะหรี่อีกะหรี่โอเคโอเคหนูไม่พูดกับแม่ละแม่แม่นี่มันอะไรอ่ะนี่แม่ทำอะไรอ่ะก็ทำกับข้าวไว้ให้เธอกินไงฉันต้องคิดเมนูไปตลาดสรรหาแต่ของดีๆมาให้เธอกินแค่กลับมากินข้าวเย็นกับฉันมันลำบากยากเย็นนักนึงไงแม่แต่เจอยู่กับแม่มา3เดือนแล้วนะคะแล้วไงเธอต้องอยู่กับฉันไปจนกว่าฉันจะตายแม่เจก็มีชีวิตของเจนะเจจะไปทำอะไรที่ไหนบ้างไม่ได้หรือไงอ่ะไม่ได้ใครก็มีไม่ได้ทุกคนต้องดูแลฉันถ้าอย่างนั้นแม่ก็ไปตามลูกชายแม่ไปไหนล่ะขนาดลูกแม่ยังทำไม่ได้เลยนะแล้วทำไมเจต้องทำโอ้เรียกเชียงนี่มาดูเชนเชนเจตีแพ้เชนนี่เชนตีแพ้เชนรีบกลับเอาไว้ไว้นะลูกแม่จะตายอยู่แล้วโอ้โหเชนเชนช่วยแม่ด้วยเจ๊ใจร้ายมากเจ๊แม่เสียใจแม่เสียใจมากเจ๊ต้องผู้หญิงแบบนี้มาดูแลแม่ยังไงยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมันคงเมื่อคำยิ่งกอดยิ่งหนาว